เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพฟันของลูกนะครับมาฝากกันโดย สาระความรู้ตรงนี้จัดทําและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาติไทยนะครับสําหรับการดูแลสุขภาพฟันของลูกนะครับไม่ให้ฟันผุในวัยแรกเกิดถึง6เดือนเนี่ยเด็กยังไม่มีฟันขึ้นเพราะฉะนั้นอาหารหลักก็คือนมแม่หรือนมผงสําหรับทารกเท่านั้นการดูแลหากพบลิ้นเป็นฝ้าขาวไม่แนะนําให้พาไปกวาดยาแบบโบราณหรือใช้ปัสสาวะเช็ดต่อมา วัย6เดือนเด็กเริ่มมีฟันน้ำนมซี่แรกเริ่มมีการให้อาหารเสริมอื่นๆนอกจากนมการดูแลไม่ควรเติมน้ำตาลในอาหารเสริมช่วง6เดือนถึง1ปีเด็กเริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นหลายซี่การดูแลให้ใช้แปลงสีฟันขนนุ่มขนาดพอเหมาะกับวัยร่วมกับยาสีฟันผสมฟูออไรสำหรับเด็กโดยใช้ปริมาณยาสีฟันเพียงเล็กน้อย แต่บริเวณปลายขนแปลงแปลงให้ทั่วอายุหนึ่งปีขึ้นไปการดูแลควรให้เด็กเลิกดูดนมจากขวดโดยฝึกให้ดื่มจากกล่องหรือจากแก้วแทนฝึกให้นอนหลับยาวทั้งคืนโดยไม่ตื่นขึ้นมาดูดนมในตอนกลางคืนดื่มเฉพาะนมจืดเท่านั้นงดนมเปรี้ยวและนมที่เติมน้ำตาลทุกชนิดและควรผ่าลูก ไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นหรือตั้งแต่อายุไม่เกินหนึ่งขวบและตรวจฟันเป็นประจำทุก6เดือนนะครับและนี่ก็คือการดูแลป้องกันไม่ให้ลูกฟันผุนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านพอสมควร สำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปก,กระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ